ครับลูกค้านะครับมาซื้อบ้านอยู่เป็นบ้านเก่านะครับ16ปีใช่ไหมประมาณ16ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านเนี้ยนะครับมันจะมีการใช้งานมาแล้วแล้วลูกค้าก็มาเช่าบ้านอยู่อีก2ปีนะครับหลังจากนั้นก็มาซื้ออยู่เพราะฉะนั้นรวมที่ทั้งหมดคือ16ปีก่อนที่จะมีการมาซื้อก็จะมีการใช้งานมาก่อนแล้วทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมาเคลียร์ปัญหาทั้งหมดซึ่งตอนนี้ปัญหาลูกค้าพบก็คือใช้งานจากไหนเอ่ยจากนี้จากนี้เลยจากนี้นะครับแล้วก็ลงเข้าท่อผนังนะครับแล้วก็ออกมาน่าจะมาที่บ่อพักนะครับแล้วก็อาจจะแน่นอยู่ที่บ่อพักนะครับแล้วก็ออกทางด้านนี้เดี๋ยวเรามาดูปัญหาครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมหรือใน16ปีทั้งหมดนี้แน่นไปหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวแตกที่ของนะครับออกนะครับโอเคมาเชิญครับนี่ถังส้วมนะเคยท่อตันนะครับแล้วก็ระบบตันอยู่ในระบบทีนี้ท่อในบ้านนั้นมันเป็นท่อเก่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีถังดักไขมันแล้วถังดักไขมันอยู่ที่ไหนอ๋อโอเคเลยงานนี้คุณ1ต้องเคลียร์ท่อเส้นนั้นให้โล่งก่อนนะแล้วพอโล่งพอใส่เครื่องสแกนก็ไปในท่อหาตำแหน่งว่าถังดักไขมันอยู่ที่ไหนแล้วก็เปิดถังดักไขมันโดยที่เราไม่รู้ว่าแต่เรารู้ว่าประมาณนี้ว่ามันแน่นๆเพราะถ้าคุณลงมาดูตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันแน่นก็อย่าลืมว่า16ปีอ่ะนะของคนอื่นเขาด้วยเราของเราด้วยนะมันอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นมันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะต้องเรียกรถสูบมาสูบเนื้อออกด้วยนะครับคือมันยังเก็บได้อยู่แต่ว่าอันนี้เราไม่รู้ว่ามันเยอะประมาณไหนครับคนนะเอาของนี่ให้เฮ้ยตะขอจะโทษนะตะขอเท้าเหยียบอยู่แอลอุ้ยดูสิโอ้โหแน่นปากเลยยันข้างล่างเลยยังแน่นอยู่เลยข้างบนเป็นเมตรอ่ะเนื้อเป็นเมตรอ่ะนะครับนะถ้าเอกชนก็เยอะอยู่อ่ะหมื่นอ่ะผมบอกเลยคุณกดโทรได้บน Google ได้เลยโอเคผ่านตรงนี้ก่อนจบวันนี้ครับลูกค้าไม่เจอท่อนะครับไม่เจอถังดักไขมันนะครับวันนี้จะเป็นงานที่โหดอีกงานหนึ่งแล้วนะครับดักไขมันลูกค้าไม่มีซึ่งจริงๆแล้วต้องมีแล้วก็ถังทิ้งไปยกฝาตรงนั้นออกยกฝานั่นเลยแล้วทิ้งในถังนั่นเลยโอเคเดี๋ยวก็ให้อันนี้นี่ลูกขอบThank you.
ก็ออกมาเนี่ยเทียบออกมาเป็นนมเลยเยอะครับเยอะอันเดียวในรถของน้ำซับน้ำง่ายถ้าไม่ได้ซับนะว่าเอ๋ยเปียกไงเอ๋ยเปียกไงดูฟองน้ำอ่ะเอาฟองแก้ฟองน้ำเอาฟองน้ำอ่ะขนาดใหญ่อ่ะนี่ทำไม่รู้2เมตร50ออก2เมตร50แล้วมันไม่เข้าแหวนไม่เข้าติดอย่างติดขอบก็พอดีแล้วนี่นี่แล้วเอานี่ครับท่อลงโดยตรงๆกับท่อเมนมาดูด้านนี้เนาะเดี๋ยวก็เปิดให้เดี๋ยวน้องดูเดี๋ยวพี่2ให้แล้วเดี๋ยวน้องดูกันนะโอเคเห็นน้ำไหลไหมเนี่ยมีท่อออกมาจากด้านบ้านด้านบ้านด้านเนี่ยด้านในคือมีท่อใหญ่เลยท่อขนาด8นิ้ว6นิ้ว8นิ้วเนี่ยแหละอยู่ใต้พื้นตรงแหล่งนี้แสดงว่าท่อของอ่างล้างจานไม่ได้มีถังดักไขมันวิ่งมาที่บ่อโดยตรง
จะต้องไปดูใน YouTube นั่งลงแล้วนะครับตอนนี้กล้องโปรเมมเต็มครับเคลียร์หมดแล้วนะแต่เมื่อคืนเคลียร์โทรศัพท์เรียบร้อยยังโชคดีวันนี้ไม่ได้ช็อตน้ำลงนะเพราะว่าท่อลูกค้าไม่มีถังดักไขมันนะครับได้ยินเสียงไหมได้เลยนะปิดก่อนปิดนะกี่เม็ดเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดกี่เม็ดหนึ่งสองสามสี5 เมตรท่อเส้นนี้ยาวน้องเส้นนี้ให้ยาว5 เมตรเลยนะครับห้าเมตรก็น่าจะอยู่แต่ถังนู่นน่ะทั้งเส้นมีน้ำตลอดไปละน้ำคาท่อแล้วก็มีหักอีกมุมหนึ่งอาการน้ำคาท่อแบบนี้เป็นไปได้อย่างสูงว่าปากทางออกของน้องมีข้องงอ90หงายขึ้นมาเพื่อดักกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปากทางออกของน้องมีข้องงอ90เพื่อดักกลิ่นน้ำจะอยู่ในเส้นท่อของน้องตลอดเวลาถ้าน้องเปิดที่บ่อนะครับเปิดที่บ่อแล้วถอดท่อมอนี้ออกท่อนี้จะโล่งเลยนะครับท่อนี้ควรต้องไม่มีน้ำคาเพราะว่าดักกลิ่นอ่ะไม่จำเป็นเพราะมันมีท่อพวกนี้ที่เป็นข้องอรับน้ำกลิ่นไม่ขึ้นมาอยู่แล้วแต่วัตถุประสงค์ของท่อล้างจานคือต้องการให้น้ำไหลให้แรงที่สุดเพื่อไปลงที่ถังดักไขมันหรือลงท่อระบายมากให้เร็วที่สุด
พื่อไม่ให้เกิดไขมันคาในท่อนะพื้นที่ของความโล่งอยู่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้นี่เนี่ยสุดท่อเนี่ยปากท่อนี่คือเสียงปากท่อที่สะท้านขึ้นมาในท่อนั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งของท่อน้องเลยมีน้ำเดี๋ยวพี่จะถอนกล้องนะเดี๋ยวน้องจะเห็นช่องอากาศของมันเห็นนะช่องอากาศของมันครึ่งหนึ่งของท่อแสดงว่าทางออกของมันจริงๆเลยเนี่ยมีข้องอรับไว้อยู่หรือท่อแอนแต่มีข้องอแน่ๆจะเป็นข้องอคว่ำหรือข้องอหงายก็อีกอันหนึ่งแต่ในส่วนของท่อช่วงเนี้ยความสูงของน้ำท่อกล้องมีความสูงที่ประมาณ1นิ้วเพราะฉะนั้นท่อ2นิ้วมีน้ำครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งด้วยครับนะครับทีนี้ตอนจะใส่เครื่องสแกนจะยากหน่อยของเครื่องสแกนนะแต่เดี๋ยวพี่จะลองก่อนนะครับนะโอเคถ้าในกล้องเนี่ยโดยปกติคือมัน 3,500 นะแต่ถ้ารวมเครื่องสแกนด้วยพี่คิดน้อง 5,000 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่จะลองกับกล้องที่ใช้เครื่องสแกนเนี่ยมาว่ามันลงได้ไหมถ้ามันลงได้เราก็มาทำงานต่อนะแต่ถ้ามันลงไม่ได้น้องก็จ่ายแค่ 3,500 โอเคไหมครับนะแล้วไปติดน้ำก่อนเดี๋ยวจะต้องไม่จะต้องแสงเห็นชัดใช่ไหมเลี้ยวแล้วเกินนะจาก
ตรงนี้เนี่ยลงไป2เมตรเดี๋ยวนะมาดูว่าทางลงมันกี่เมตร1เมตร84แล้วลงจากตรงนี้ไปกี่เมตรตรงถึงพื้นที่ท่อน้ำขังอ่ะน้องมาดูได้นะอ่ะลงปึ๊บลงไปอีก20เซนไปถึงตำแหน่งขังของน้ำตำแหน่งขังของน้ำตอนนี้ในน้ำในนั้นมีอยู่แค่ 50% ของท่ ตรงนี้ข้างบนเริ่ม 100% ของท่อเห็นผิวน้ำไหมข้างบนบนนะยกตัวช่วงนี้นะลดระดับโอเคไปโล่หมด 4.7 5.3 ตอนนี้ประมาณ4เมตรอ้าวตำแหน่งแรกเมื่อกี้ที่เราเห็นก้อนที่ขวางอยู่ที่เรือยิงแตกแล้วก็จุด 5.53 เป็นข้องอที่ขึ้นพื้นพยายามดันขึ้นของมันไปคาอยู่ตรงข้องอเป็นรูปตัว L เข้าไปหาบ่อนี่คือทางแยกกันนะประมาณนั้นใช่ปะตรงนี้600กว่า600-700วิ่งทางไหนลองไปขวาสิครับลองไปขวาหายขึ้นมาในบ้านเดี๋ยวไงความแรงมันจะลบไปอีกหน่อยขึ้นมาตรงไหนสูงสุดมีไหมตรงนั้นแหละคานผมจะถอยหนีนะน
วิ่งกลางบ้านเลยท่อเท่าไหร่700อันนี้ประมาณ300กว่า300กว่าทางบ้านเลยครับพ่อวิ่งทางบ้านเลยไม่ได้ต้องพอละไม่ไอ้นี่เลยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะวิ่งมันเล่นกลางบ้านเลยนะอ่ะโอเคครับปิดงานสำหรับกล้องกลับมาได้เลยครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับงานนี้นะลูกค้าก็พบปัญหานะครับให้ลูกค้าบอกเองก่อนดีไหมผมจะได้ไม่ต้องนะเดี๋ยวจะกลายเป็นขิงกับคนอื่นอีกก็อ่ะผมบอกก็ได้ลูกค้านะครับก็พบปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันอย่างที่ผมแจ้งตอนต้นวิดีโอแล้วก็คือซื้อบ้านมือสองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการแก้ไขนะครับโดยใช้งูเหล็กทั้งของตัวเองแล้วก็ของผู้ให้บริการ2ครั้งถูกต้องนะผู้ให้บริการเนี่ยคือ2ครั้งเลยทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งละเหลือครั้งละกี่เดือนได้ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่านะครับแล้วก็เป็นอีกทั้ง2ครั้งเดือนกว่าจนวันนี้นี่คือครั้งที่3ในอีกเดือนกว่านะครับวันนี้หนักเลยนะครับแจ้งได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่อยากจะรู้จริงๆผมมีไพลิสต์ให้ไม่อยากเปิดไพลิสต์ให้ดูตอนนี้ในคลิปนะแต่ถ้าอยากจะรู้ไลน์เข้ามาหาเดี๋ยวผมส่งไพลิสต์ให้แล้วก็ไปคิดเอาว่าจะทำไงกับบ้านจะรื้อบ้านจะขายบ้านทิ้งก็แล้วแต่ท่านที่ท่านจะพูดนะครับอย่าลืมครับทุกปัญหามีทางออกหาสาเหตุให้เจอช่วยกันบูรณาการแก้ไขทางความคิดและก็การทำงานทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีลูกค้าได้ใช้เครื่องมือเองได้เข้าใจด้วยตัวเองว่าทำไมเป็นยังไงนะครับอย่าลืม0863453568แก้ท่อตันช่างเอยินดีให้บริการ